รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสินีนาธนชัยพร้อมทีมงานจาก NBT พิษณุโลกมารายงานตัวกับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะยุคนี้สมัยนี้นะคะไม่มีใครไม่พูดถึงโครงการคนละครึ่งถูกต้องไหมคะเพราะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราตื่นนอนมาตอนเช้าวางแผนแล้ววันนี้ฉันไปเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ร้านไหนดีวันนี้ฉันจะซื้อของหรือว่าจับจ่ายใช้สอยอะไรกันบ้างเพราะว่าโครงการคนละครึ่งค่ะเป็นโครงการของรัฐบาลนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยทำให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถจับจ่ายซื้อของกันได้อย่างคึกคักเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าด้วยไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะเป็นผู้ประกอบการเล็กหรือว่าผู้ประกอบการใหญ่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูมุมมองด้านเศรษฐกิจนะคะกับผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นก็คือท่านประธานหอการค้าจังหวัดตากและจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่นะคะไปพบปะพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการต่างๆว่าเขาเข้าร่วมโครงการแล้วเขารู้สึกอย่างไรเป็นการกระตุ้นยอดขายอย่างไรกันบ้างและที่สำคัญเสียงตอบรับจากประชาชนค่ะว่าโครงการคนละครึ่งนี้เป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตลอดทั้งรายการน่าสนใจสุดๆเลยละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปพบกับผู้ร่วมรายการของเรากันเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามโครงการคนละครึ่งนะคะว่าเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดตากอย่างไรกันบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดตากอยู่เราในรายการค่ะคุณประเสริฐจึงกิจรุ่งโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้อมครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามท่านประธานหอการค้าจังหวัดตากก่อนเลยนะคะว่าภาพรวมของจังหวัดตากนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับภาพรวมของจังหวัดตากนะครับอย่างที่ทราบว่าจังหวัดตากเป็นพื้นที่จังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างประเทศเมียนมานะครับแล้วก็เศรษฐกิจหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการส่งออกนำเข้าส่งออกเป็นหลักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะครับอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรื่องของการแปรรูปนะครับผลไม้นะครับเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้ารวมไปถึงแกนิกด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในจังหวัดตากก็คิดว่าอนาคตจังหวัดตากก็จะเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับใช่นะคะเรียกว่าเศรษฐกิจเบื้องต้นในจังหวัดตากเนี่ยครอบคลุมทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกการขนส่งนะคะเพราะว่าเราเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราทราบวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยทั่วโลกเลยนะคะประสบกับสถานการณ์โควิด-19พื้นที่จังหวัดตากเองพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดเองได้รับผลกระทบในมิติอื่นๆเหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วทั้งประเทศไหมคะท่านก็จังหวัดตากก็ถือว่าที่จริงมันก็คงเหมือนกับจังหวัดอื่นๆทั่วๆไปครับที่โดยเฉพาะเรื่องของภาวะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับจังหวัดตากเองเนี่ยเนื่องจากเรามีพื้นที่ที่ติดชายแดนนะครับก็เลยเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าถูกเขาเรียกว่าต้องมีมาตรการที่ป้องกันเป็นพิเศษนะครับคราวนี้การป้องกันเป็นพิเศษตรงนี้เนี่ยด้วยโชคดีครับที่ว่าจังหวัดตากหรือประเทศไทยเราเองเนี่ยได้มีระบบการป้องกันที่ค่อนข้างที่จะ
ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่ยังมีซามีที่ซิพามานั่นนะครับคือประเทศไทยของเราคุณผู้ชมมีบทเรียนถอดบทเรียนจากโรคระบาดได้ดีนะคะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในโซนเอเชียของเราเพราะเรามีโรคระบาดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่คือประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางการบินศูนย์กลางการบินแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการป้องกันหรือมาตรการการป้องกันเรื่องของการที่บุคคลอื่นเข้ามาเนี่ยการตรวจวัดคัดกรองคนที่เป็นโรคซาร์ในสมัยก่อนอะไรพวกนี้ทำให้ประเทศไทยมีประสบการณ์นะครับ เมื่อเรามีโควิดปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศต้นๆเลยที่มีมาตรการที่จะมาตรวจพวกนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราซีลประเทศไทยร้อยก่อนตั้งแต่ประเทศอื่นด้วยการที่เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์เท่าเราเงี้ยอาจจะช้ากว่าเราเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดประเทศไทยเนี่ยก็ถึงประเทศเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดสูงเช่นกันครับชายแดนก็เหมือนกันชายแดนของเราก็มีการคัดกรองมาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโควิดเข้ามาเนี่ยทางภาคสาธารณสุขเนี่ยก็ทำงานทันทีฟังก์ชันทันทีสนามบินเอ่ยชายแดนเอ่ยเนี่ยฟังก์ชันทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการคัดกรองของเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ก็เรียกจริงๆแล้วผมอาจจะพูดได้ว่าเกินมาตรฐานด้วยซ้ำนะครับก็เลยส่งผลความมั่นใจว่าโควิดที่จะเข้ามาทางชายแดนหรือว่าเข้ามาทางสนามบินอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยหรือถ้ามีการเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยการดีเทคการ tracking อะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับจากกลุ่มที่สโคปเนี่ยจะสโคปที่เราจะกว้างปุ๊บเนี่ยจะเหลือแค่สโคปเล็กๆนะครับแล้วก็ทำการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นถือว่าเราโชคดีที่เรามีระบบที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วอีกอันนึงก็คือว่าภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็เป็นหูเป็นตาแล้วช่วยกันทุกฝ่ายนะครับจะเห็นได้ว่าประชาชนเนี่ยตามขอบชายแดนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหูเป็นตาให้กับราชการเวลามีอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะโทรหาราชการราชการก็จะไปดูแลให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจในเรื่องของระบบนะครับการป้องกันของจังหวัดเราซึ่งผมมองว่าจริงๆเราอาจจะมองว่าเราเกินมาตรฐานด้วยซ้ำสำหรับผมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความมั่นใจพอสมควรครับค่ะก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการรอบภูมิภาคทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดตากและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะและอย่างที่เราทราบกันดีนะคะในช่วงที่ประเทศไทยของเรานะคะเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยซบเซาลงหลังจากที่มีโรคระบาดในพื้นที่รัฐบาลจึงมีโครงการขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นคือโครงการคนละครึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดตากบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะต้องขอเรียนถามท่านประธานหอการค้าค่ะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตากยังไงบ้างคะท่านก็เรียนตรงๆเลยว่าสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียกว่า amazing มาก amazing มากก็คือว่าจากเราเคยมีโครงการในเรื่องของชิมช็อปใช้นะครับแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ปังเท่าโครงการนี้นะครับเขาบอกว่าปังบุรีเย่มากปังมากก็ถือว่าเป็นโครงการที่แบบบอกปากต่อปากเป็นไวรัลไปเลยในสังคมเป็นเทรนด์กระแสที่ค่อนข้างจะมาแรงนะครับจังหวัดตากของเราก็ได้อานิสงส์จากโครงการนี้ค่อนข้างจะดีมากนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดตากของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยเรามีเป็นจังหวัดที่มีการกระตุ้นการลงทุนนี้ไม่ค่อยจะเยอะมากนะครับแล้วก็คนมาท่องเที่ยวก็ในระดับหนึ่งแต่เมื่อมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยเป็นการกระตุ้นตัวชัดเจนในเรื่องของการค้าภายในก็คือเศรษฐกิจภายในพื้นที่นะครับคนเดิมทีที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะเงียบนักท่องเที่ยวก็มาน้อยนะครับคนปัญหาก็คือว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้คนไม่กล้าใช้เงินจ่ายนะครับคนจะซื้ออะไรนี่คิดก่อนเลยถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโครงการนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะใช้เงินละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาประหยัดไปได้ครึ่งนึงเหมือนลด 50% ทุกอย่างถูกต้องเป็นการใช้กระทรวงงบประมาณที่ชาญฉลาดมากนะครับเพราะว่าเดิมทีเราเคยให้เนี่ยเป็นก้อนไปเลยหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะติดขัดปัญหาบางอย่างนะครับบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงตามความวัตถุประสงค์ของรัฐเอ่ยหรือคนใช้เองเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าได้หมดนะครับแล้วก็ได้แบบเขาเรียกทั่วถึงด้วยโดยเฉพาะร้านค้าที่ในระบบรากหญ้าทั้งหมดนะครับระบบร้านค้าเล็กร้านค้าย่อยร้านค้าที่แบบขายคนเดียวก็สามารถที่จะเข้าสู่โครงการได้คนที่จะใช้เงินก็สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นเฟสแรกก็จะมีเฟส2ต่อในปี5ใช่มั้ยครับก็ถือว่าโครงการนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็
กระจายรายได้สู่รากหญ้าได้อย่างแท้จริงใช่นะคะคือผู้ประกอบการร้านค้าก็ได้ประโยชน์คนกล้ากินกล้าใช้มากยิ่งขึ้นประชาชนอย่างเรานะคะก็ได้ประโยชน์นั่นคือเวลาไปไหนได้ส่วนลด 50% กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำให้เราเนี่ยอุ่นใจเงินในกระเป๋าเราก็อุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะคือได้กินเท่าเดิมแต่ประหยัดเงินในกระเป๋านะคะและอีกมุมมองนึงอ่ะท่านในฐานะที่ท่านอยู่ในแวดวงธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยท่านมองว่าโครงการนี้มันแก้ไขได้ตรงจุดไหมมันใช่เลยไหมในระดับที่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเรามองเห็นการใช้งานเรามองเห็นเศรษฐกิจภาพรวมเรามองเห็นประชาชนในมุมมองของท่านมีความคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็อย่างหนึ่งที่ว่าก็คือว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างการใช้ในประเทศให้มากที่สุดนะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยก็เขาก็มองว่าเรื่องการส่งออกหรือการส่งออกการต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่ที่สำคัญคือเขาต้องพึ่งพาในประเทศแล้วนะครับเช่นเดียวกันภาวะโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยกลับเข้าไปดูเรื่องของตัวเองมากขึ้นนะครับการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศทั้งประเทศแล้วก็ไปถึงระดับรากหญ้าอันนี้ตัวนี้โครงการตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมมองว่าทำได้ดีมากนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยก็พยายามที่จะมีโครงการเช่นนี้แต่ว่าก็ยังไม่เห็นประเทศไหนที่ทำได้นะครับประเทศไทยก็ทำมาเป็นประเทศแรกแล้วก็จะมีเฟส2ต่อไปคือปีหน้าก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่ทำใหเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเดินได้นะครับในภาวะโควิดขณะนี้แล้วก็แอปพลิเคชันหรือว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการต่อยอดอีกทีนึงต่อยอดอาจจะมีการแปลงไปอีกสู่ระบบอื่นๆมากขึ้นอย่างเช่นงานแสดงสินค้าสมมุตินะครับการแสดงสินค้าเนี่ยมันอาจจะไปเข้าไปสู่เรื่องของการร่วมกันระหว่างภาคเอกชนที่จัดงานแสดงสินค้าว่าขอใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ไหมในการที่จะบอกว่าโอเคคนที่เข้ามาเดินในงานแสดงสินค้านี้ก็สามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์อะไรมากขึ้นโดยการใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็คือว่าเพราะว่ามันมีฐานอยู่แล้วใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดึงแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนด้วยซึ่งอาจจะต้องไปต่อยอดกันอีกทีนึงนะครับว่าภาครัฐมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วที่เข้าถึงประชาชนแล้วนะครับเอกชนจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไปลิงก์กันอันนี้ก็ถือว่ามันน่าจะทำให้การค้าในประเทศหรือเศรษฐกิจภายในประเทศนี้มันจะเฟื่องฟูขึ้นนะครับแล้วก็ท่านอยากให้มีโครงการอะไรจากรัฐบาลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในมิติอื่นๆอีกบ้างไหมคะนอกจากงานแสดงสินค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้แล้วในมิติอื่นๆอยากให้เข้ามาดูแลอะไรยังไงบ้างไหมคะท่านก็จริงๆมีอีกหลายตัวนะครับก็ต้องไปดูครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะให้ความสำคัญเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยสมมุติว่าเราจะเอาแพลตฟอร์มใกล้เคียงลักษณะนี้เนี่ยมาช่วยกันพัฒนาได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องไปนั่งคิดกันอีกทีนึงซึ่งณวันนี้เนี่ยการคิดมันก็ต้องไปดูว่าสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะสร้างอะไรออกมาได้บ้างนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับทีนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าจังหวัดตากนิดนึงว่าจังหวัดตากเรามีย้อนกลับไปว่าจังหวัดตากเนี่ยเราได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ค่อนข้างจะเยอะก็คือว่าเรามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ1เดือนหลังจากที่มีโครงการเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าร้านร้านค้า 5,000 กว่าร้านใช่ครับเยอะมากนะคุณผู้ชมนี่ทั้งจังหวัดนะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายวันก็ตกประมาณ6ล้านบาทซึ่งเดิมทีมันไม่ถึงขนาดนี้ก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็คาดการว่าช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นไปละน่าจะไปถึงสักประมาณเกือบ10ล้านได้คิดว่านะครับแล้วก็ร้านค้าก็จะมีการมากกว่านี้นะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้จังหวัดตากค่อนข้างจะมีเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยแล้วก็การใช้จ่ายในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะขึ้นเดี๋ยววันนี้ท่านคุณอ้อมเนี่ยลองไปทานข้าวก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก็ใช้คนละครึ่งได้ที่นี่มีร้านที่เข้าร่วมโครงการเยอะมากๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็อยากให้ท่านประธานของการค้านะคะเป็นตัวแทนจังหวัดตากนะคะส่งผ่านคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทั่วทั้งประเทศถึงความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตากว่าเรายังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบแค่ไหนเราจะยืนหยัดแล้วก็ก้าวเดินพัฒนาเศรษฐกิจของเราต่อไปด้วยค่ะท่านครับก็อยากจะสร้างความมั่นใจนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านว่าจังหวัดตากเราเนี่ยครับมีความพร้อมในทุกด้านนะครับ
ดยเฉพาะณขณะนี้เนี่ยความการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็มีความพร้อมมากขึ้นนะครับมีพื้นที่นะครับสถานที่การท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างถ้ำสีฟ้าที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็กำลังปังมากนะครับม่อนหมอกตะวันม่อนหมอกตะวันเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่เราผมไปกับพอทททนี่นะแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็ไปดูว่ามันมีศักยภาพแล้วก็ตั้งชื่อกันมาแล้วก็ตอนนี้กำลังโปรโมทกันอยู่ต้องถือว่าตอนนี้เนี่ยคนไปเยอะมากไปเยอะมากแล้วจะมีอีกหลายอย่างที่กำลังปังอยู่ณตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยกำลังทำงานหนักมากนะครับมีพื้นที่ใหม่ๆมีสถานที่ใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะเยอะขึ้นผมเองก็ยังตกใจว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็มีสถานที่ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายศักยภาพของเราเยอะมากยังมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยคิดว่าจังหวัดตากคงไม่แพ้จากจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาที่จังหวัดตากเนี่ยครับแวะมาเที่ยวจังหวัดตากได้แล้วก็มาเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหลายที่นะครับค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่แล้วก็น่าจะเป็นอันซีนของทุกท่านนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าในเรื่องของสถานการณ์โควิดณตอนนี้เนี่ยจังหวัดตากก็เป็นจังหวัดที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็มีการมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีผู้ติดข้าวเรียกติดเชื้อภายในพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านประธานหอการค้าจังหวัดตากมากมากเลยนะคะและวันนี้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าจังหวัดตากแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่ค่ะไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่านะคะว่าอย่างที่ท่านประธานหอการค้าพูดนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในมุมมองของภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้ดีอย่างมากเลยนะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการกันนะคะว่ากระตุ้นการค้าการขายได้มากขนาดไหนประชาชนพึงพอใจกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้อดใจรอกันครู่เดียวช่วงหน้าไปพบกับบรรยากาศในร้านค้าผู้ประกอบการและก็ประชาชนกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมงานพาคุณผู้ชมมาแถวย่านตลาดของนครแม่สอดนะคะเพื่อมาพูดคุยกับผู้ประกอบการกันดีกว่าด้านข้างของดิฉันนะคะแม่ค้าสาวสวยน้องมุกค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะถามก่อนเลยนะคะน้องมุกค่ะร้านของน้องมุกเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งว่าเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะมียอดซื้อเพิ่มมากขึ้น 30-40% นะคะแล้วก็มีคนมาจับจ่ายมากขึ้นหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะค่ะเล่าให้พี่อ้อมฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยส่วนมากเขาซื้อของอะไรกันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปในร้านกันดีกว่านะคะส่วนมากเขาซื้ออะไรกันบ้างลูกค่ะพวกน้ำมันเนี้ยค่ะขายดีน้ำมันนะคะก็จะเป็นพวกของกินแล้วก็ของใช้ค่ะของใช้ก็จะเป็นพวกผงซักฟอกเนี้ยค่ะก็จะขายดีค่ะผงซักฟอกค่ะแล้วก็น้ำมันแล้วก็เป็นพวกขนมต่างๆเนี้ยค่ะก็จะขายดีค่ะค่ะส่วนมากเวลาเขามาซื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาซื้อแบบทยอยซื้อวันละหลายๆรอบหรือว่า1วันเนี่ยซื้อครั้งเดียวเลยหนึ่งวันก็จะซื้อครั้งเดียวให้ได้300เลยเนี้ยค่ะส่วนมากก็จะคือแบบตั้งใจจะซื้อให้ครบเลยจะได้แบบว่าใช้สิทธิ์ให้ครบอย่างเงี้ยใช้เต็มลิมิตเลยใช่ค่ะมีลูกค้าพูดเปยๆมั้ยคะแหมอยากให้รัฐบาลเนี่ยให้จำนวนเงินที่เยอะกว่านี้คือ1วัน300บาทน้อยไปมั้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อยากส่วนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าอยากให้มีโครงการต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบใช้สิทธิ์การแล้วก็การเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็โควิดก็แย่มากเลยใช่เล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคือจากเดิมที่นี่เป็นย่านเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมคะมีประชาชนเนี่ยมาซื้อของตลอดแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมามันเงียบมากไหมเงียบมากเลยค่ะก็ถึงถนนเนี่ยคือแบบไม่มีรถเลยค่ะแล้วก็โอ้โหแย่มากเลยแล้วก็ทางเราแบบลูกค้าเขาไม่มาใช่ไหมคะจังจากกลัวโรคโควิดเนี้ยค่ะเราก็มีแบบบริการส่งของให้ลูกค้าแบบว่าลูกค้าโทรมาแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้เป็นการปรับตัวใช่ต้องเป็นการปรับตัวถ้าไม่ปรับเนี้ยคือเงียบมากหน้าร้านใช่นะคะแล้วพอมีโครงการคนละครึ่งเข้ามานะคะตอนแรกที่เขาประชาสัมพันธ์ว่ารัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งนะคะร้านของนมุกเองตัดสินใจนานไหมคิดนานไหมที่จะเข้าร่วมโครงการตอนแรกก็ยังงงๆกับโครงการอยู่นะคะว่าได้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะพอดีมีลูกค้าผ่านมานะคะแล้วก็แบบทางร้านได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าซึ่งแบบผู้คนมาถามเยอะมากหลังจากที่ทางประชาชนได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็แบบ
เออก็เอาซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวลองดูซิรัฐบาลจะให้จริงหรือเปล่าค่ะแล้วก็ลองติดป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการดีขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้าก็แบบเข้ามาเยอะขึ้นเลยใช่ค่ะจากตอนแรกก่อนที่เราสมัครมองว่าเอ๊ะขั้นตอนมันยุ่งยากหรือเปล่าเนี่ยพอเราได้มาทำจริงๆเข้าเริ่มจริงๆมันยุ่งยากอย่างที่คิดไหมไม่ยุ่งยากค่ะก็ดีมากเลยค่ะก็มีการสแกน QR code ในการจ่ายตังค์ซึ่งแบบไม่ต้องรับเงินสดนะคะแล้วก็มีการโอนเข้ามาทางบัญชีอะค่ะซึ่งอย่างว่าคนนึงก็ได้300เนาะแบบว่าหลายๆคนน่ะก็ได้เยอะเยอะเยอะเหมือนกันค่ะทางร้านก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นซึ่งดีใจกับโครงการนี้มากค่ะนะค่ะแล้วอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะฝากรัฐบาลด้วยค่ะไปร้านเมื่อสักครู่ก็บอกว่าแหมต่อโครงการได้ถึงสิ้นปีหน้าเลยนะใช่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเสียงของผู้ประกอบการนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามีผู้ประกอบการอีก1ท่านนะคะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามุมมองของผู้ประกอบการร้านอาหารเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลบ้างค่ะเข้าเรื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะจะแม่สอดจะเป็นช่วงโควิดอะค่ะแล้วการซื้อขายก็ค่อนข้างจะเงียบอะค่ะแล้วหลังจากที่มีโครงการคนละครึ่งออกมาก็ผู้คนก็เริ่มออกมาจับจ่ายมากขึ้นเงินก็สะพานมากขึ้นอะค่ะก็ซื้อเต็มลิมิตแล้วค่ะแล้วก็ซื้อของที่แบบจำเป็นด้วยแล้วก็ซื้อของที่ไม่เคยคิดว่าจะซื้อก็กลับมาซื้อแบบของอย่างเช่นแบบของราคาที่แบบเฮ้ยอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้สามารถทานได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆร้านก็ทำให้แบบมีเงินสะพัดมากขึ้นอย่างร้านอย่างเงี้ยค่ะก็ขายน้ำดื่มขึ้นลูกค้าก็จะมาซื้อเต็มลิมิต300เลยหรือว่าจะเป็นน้ำมันเป็นรายการอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าร่วมโครงการนะคะดีค่ะโครงการนี้ทำให้แบบมีความสามารถในการซื้อขายมากขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อที่ต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางไปไกลก็คือสามารถมีเงินหมุนเวียนในอำเภอในจังหวัดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะชอบค่ะดีมากเลยครับเข้าถึงประชาชนทุกคนเลยมันสะดวกด้วยครับไม่จำเป็นต้องพกเงินสดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินสดมันมีเชื้ออะไรติดเยอะแยะก็ใช้โทรศัพท์ก็ดีเพิ่มเติมเหรออยากให้มันก็มียาวๆไปนะสักเอาไปถึงครึ่งปีหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่3เดือนเงี้ยเอาไปสักครึ่งปีเลยพออยู่ครับพออยู่แต่ก็อยากถ้าเพิ่มก็ดีสุดท้ายของเรานะคะเป็นผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะด้านข้างของดิฉันค่ะคุณสิริรัตน์มั่นสุวรรณค่ะหรือว่าพี่จิ๊กสวัสดีค่ะพี่จิ๊กสวัสดีค่ะค่ะขอถามก่อนเลยว่าร้านเปิดมานานหรือยังคะร้านเปิดมาตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ค่ะช่วงโควิดไหมเนี่ยใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเปิดร้านได้ไม่เท่าไหร่อะไรยังไงโควิดก็มาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดร้านได้ประมาณเดือนครึ่งค่ะแล้วก็พอโควิดเข้ามาก็ปิดร้านประมาณเดือนหนึ่งค่ะปิดร้านเลยใช่ค่ะนะคะแล้วกลับมาเปิดอีกทีด้วยสถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าเราเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะทำให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆค่ะจากตอนแรกที่เราได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจยังไม่ค่อยมีการรู้จักของคนทั่วไปเท่าไหร่ค่ะพอมาเข้าร่วมโครงการก็เริ่มมีพวกลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาในร้านนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะเห็นเด่นชัดเลยว่าเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะและอีกหนึ่งมาตรฐานสำคัญที่ทางร้านให้ความสำคัญนั่นก็คือเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์มีบริการให้สำหรับลูกค้าก่อนเข้าร้านคุณผู้ชมมาล้างมือพร้อมๆกันนะคะเสร็จแล้วล้างมือเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะประชาชนที่มาใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่ร้านนี้กันดีกว่านะคะเชิญค่ะแล้วก็ในอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะว่าช่วงที่เราเนี่ยปิดร้านไป1เดือนพอทราบว่ารัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งเข้ามาทางร้านเป็นเหมือนกับว่ามองเห็นทางรอดเลยมั้ยคะในธุรกิจของเราใช่ค่ะคือโครงการนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะแสดงว่าใช้เวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไม่นานเลยสมัครตั้งแต่วันแรกเลยสมัครตั้งแต่วันแรกเลย คือเราคิดตัดสินใจแล้วก็สมัครเลยใช่ค่ะค่ะเพ
พอสมัครเสร็จเปิดร้านเลยคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการเสร็จเปิดร้านพอเปิดร้านแล้วฟีดแบ็กจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่คุณแม่สอดเป็นยังไงบ้างมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยในร้านนี้นะคะมากขึ้นค่ะมากกว่าเดิมยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50% ค่ะโอ้เพิ่มมาประมาณ 50% เลยใช่ค่ะนะคะ 50% ในมุมมองของผู้ประกอบการอยากให้โครงการคนละครึ่งเนี่ยขยายระยะเวลาให้แบบลองทามให้ยาวนานกว่านี้ไหมคะแน่นอนค่ะอยากให้ขยายไปจนถึงปีหน้าเลยแล้วสิทธิ์ที่เขาได้รับเนี่ยน้อยไปไหมคะหรือว่าอยากให้เพิ่มวงเงินอีกอยากให้เพิ่มวงเงินอีกค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊กมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเสียงสะท้อนนะคะของกลุ่มผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ภาคประชาชนตลอดจนผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเศรษฐกิจของจังหวัดตากนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะคะว่าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลณขณะนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่อย่างไรกันบ้างนี่แหละค่ะทั้งหมดของรายการรอบภูมิภาคสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วดิฉันพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ